ที่อยู่หลังเวิร์บทูบีก็คือคำเดียวกับที่อยู่หน้าดังนั้นซัมมอนอีสฟิชถ้าเราไปสอนเด็กก็เห็นว่านักเรียนครับถ้านักเรียนเห็นเวิร์บทูบี he is a doctor แปลว่าด็อกเตอร์กับ he เป็นคนเดียวกันหัวข้อในการอบรมก็คือเรื่องของ context clues for better understanding การใช้ context clue เพื่อความเข้าใจในภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นครับสิ่งที่ท่านอาจารย์ได้อธิบายสามารถนำไปเพิ่มเติมในสิ่งที่เรายังไม่รู้ค่ะเช่นการสอนคำศัพท์เนื้อเรื่องการสอนการอ่านเราจะนำวิธีการที่เราได้รับความรู้ทั้งหมดนำไปสอนนักเรียนอาจารย์ที่เข้ารับการอบรมจะได้ทราบว่าประเภทของ context clues เนี่ยมีกี่ประเภทและเราใช้ context clue ได้อย่างไรบ้างจะมีการให้อาจารย์ได้ลองสร้าง context clues ประเภทต่างๆด้วยตัวเองครับจะช่วยให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกิดความประทับใจและจดจำเกิดการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนมีประโยชน์ต่อการศึกษาไทยไปช่วยพัฒนานักเรียนให้เกิดความรู้ความเข้าใจช่วยประหยัดเวลาในการสอนสิ่งที่เราสอนอยู่แล้วรู้อยู่แล้วเราก็สามารถที่จะนำไปเพิ่มเติมให้มากขึ้นเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับผู้เรียนขอกราบขอบพระคุณมูลนิธิสักคอนซัพท์เป็นอย่างมากที่ได้ให้โอกาสคุณครูได้เข้ามาเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆสามารถนำไปต่อยอดได้เรื่องของ context clue เนี่ยจะมีความสำคัญเวลาเราอ่านหรือฟังภาษาอังกฤษจะมีคำศัพท์ที่เราไม่รู้อยู่หลายๆตัวเพราะฉะนั้นการใช้บริบทของ context clues เนี่ยก็จะช่วยให้ผู้ที่ใช้ภาษาได้เข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้น